พร้อมกล้องที่อยู่ในมือลุงหนอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของเน็กเหมือนกันนะครับงานคนไทยลุงหนอเน้นเพราะว่างานเขาเนี๊ยบจริงๆอันนี้เราสนับสนุนนะครับตัวนี้เป็นสายคล้องกล้องที่หลายๆท่านมองหาและรอคอยสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหลายๆเจ้าไม่ค่อยได้ทำสไตล์แบบนี้ครับก็คือว่าตรงปลายเนี่ยเป็นเชือกเห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะเส้นมันเล็กนิดนึงแล้วจุดเด่นของเน็กก็คือว่าเขาทำมาให้เป็น2เส้นนี่ฮะหลายๆยี่ห้อมาเส้นเดียวเพื่อนๆเอาไปห้อยกล้องนี่บางทีมันระแวงมันแข็งแรงไหมมันจะอยู่ไหมเน็กเขาทำมาเลยครับ2เส้นแน่นปึกๆนี่ดูนะฮะแล้วก็ทำเป็นก้ามปูให้ด้วยกรณีว่าถ้าเราห้อยคออยู่แล้วเกะกะเราก็ปลดเฉพาะตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะเอากล้องออกมาแยกนะฮะเดินถ่ายรูปสะดวกขึ้นนี่ฮะก้ามปูแข็งแรงนี่เลยนะครับบอกชื่อรุ่นก่อน Neck Frank นี่ครับ Frank เลยนะนี่เห็นไหมเก๋ไก๋ใช้ได้เลยก็จุดหนึ่งก็คือว่าเขาทำเป็นสไตล์แบบเส้นเดียวนะเพราะเนื่องจากว่าตรงปลายมันเป็นปลายเชือกไงอันนี้นี่เหมาะกับกล้องฟิล์มเก่าๆกล้องไลก้าที่มีหูข้างเดียวหรือกล้องยี่ห้ออื่นๆที่มีหูร้อยเขาเรียกว่าไอช่องร้อยสายของกล้องแค่ช่องเดียวเนี้ยมารุ่นนี้ได้เลยครับดีจริงๆอันนี้รอมานานมากแล้วงานเขาเนี๊ยบเลยเป็นหนังแท้ตรงนี้ประกบแข็งแรงครับปึ๊กเลยนะฮะความยาวเมื่อกี้ลุงหนอวัดมานะฮะประมาณ55เซนก็คือว่าจนชนปลายนะพอเราห้อยกล้องก็จะลงไปประมาณสักน่าจะมี 2-3 นิ้วอย่างต่ำก็เป็นไซส์มาตรฐานครับถามว่าสะพายเฉียงไหมพอได้อยู่แต่สายพวกนี้มันเป็นเส้นเดียวครับสะพายเฉียงไม่น่าจะเหมาะนี่เห็นไหมมาแล้วนะย้ำนิดหนึ่งชอบมากเลยเขาทำเป็น2เส้นตรงนี้ครับเรื่องรับน้ำหนักนี่ไม่ต้องกลัวเลยดีมากๆนี่ฮะแข็งแรงเพราะว่าเจ้าของสินค้าเขาบอกว่าเขาเทสเรียบร้อยแล้วไว้ใจได้เลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์และดีจริงก็คือเขาทำมาเป็นนี่ฮะ7สีมันมี7แสงเต็มไปหมดเลยเห็นไหมดุงหนอไม่ออกจากแพ็คนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแพ็คเกจด้วยแล้วก็มาดูที่ร้านดีกว่าเนี่ยฮะสีก็มาตรฐานแล้วครับมีแดงนะแดงขีดหนังก็เป็นดำมีดำล้วนนี่ดำหมดเลยดุครับดำไปหมดเลยนะดำล้วนนี่เนวี่เนวี่คือกรมท่ากรมท่าตรงนี้เป็นหนังสีน้ำตาลนะครับหนังแท้นะแล้วก็มาอันนี้อะไรเกรย์ออกเทาครับออกเทาๆขีดเป็นดำนี่อยู่ในแพ็กเกจสวยดีบราวน้ำตาลเข้มนี่ฮะก็คลาสสิกดีแล้วก็มาตัวนี้อะไรอ๋อแซนครับแซนคือสายสีที่ลุงรีวิวเมื่อกี้นี้แซนนะครับสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีซาฟารีซาฟารีนี่พวกไลก้าที่บอดี้เขียวๆที่เขาชอบนะเขาเลยเรียกซาฟารีครับนี่ลักษณะกล่องนะฮะเน็กแฟลงค์นะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่รอคอยกันเพราะว่ามันจะหาสายสไตล์ที่เป็นปลายเชือกนี้มันหายากในตลาดแล้วก็ความแข็งแรงหรือว่าราคาเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เกือบลืมบอกดีมากๆเลยนะครับเอาละเน็กแฟลงค์นะมาเลือกมาชมได้มีปัญหาติดขัดถือกล้องมาลองดูลุงหนอกันเองนะครับไว้แวะมานะครับ